up all night by myself, trying to figure ways to you. Your voice stuck in my brain, we never got to see it through. And I know I feel more pain if we're speaking truth. 'Cause when the daylight comes, I still lose. So will I feel it again? I just don't know. And I'm hoping I'll find a way to let go. So if you love me, how could you leave me so low? So will I feel it again? I just don't know. I just don't know. So will I feel it again? I just don't know. And I'm hoping I'll find a way to let go. So if you love me, how could you leave me so low? So will I feel it again? I just don't know. I just don't know. Looking back at our time, hoping that we did it right. And give me any reason to call you up late at night. And we know it's for the best, I won't put up a fight. 'Cause when the daylight comes, I still lose. So will I feel it again? I just don't know. And I'm hoping I'll find a way to let go. So if you love me, how could you leave me so low? So will I feel it again? I just don't know. I just don't know. So will I feel it again? I just don't know. And I'm hoping I'll find a way to let go. So if you love me, how could you leave me so alone? So will I feel it again? ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับ Casual Channel นะครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวงานกันนะครับเป็นงาน SD Marcord นะครับวากิเลียนสเปเชียลเซตนะครับออกมา2กล่องก็คือเซต1และเซต2นะครับแต่ละกล่องเนี่ยจะมีหุ่นอยู่4ตัวนะครับอย่างที่เราเห็นในรูปนะครับผมกล่องบ็อกเซตชุดนี้นะครับออกมาในช่วงของเวลาที่ดีมากก็คือครบรอบ40ปีนะครับเป็น40ปีที่มาคอสเกิดมามาคอสเกิดหลังกันดั้มเนาะหลายคนก็อาจจะเคยเห็นบางคนก็อาจจะไม่เคยเห็นนะครับเพราะว่าซีรีส์ของมาคอสเนี่ยมันเป็นซีรีส์ที่มีความแบบเลียวค่อนข้างสูงอยู่นะครับแล้วก็มันติดปัญหาลิขสิทธิ์ก็เยอะในสมัยก่อนปัจจุบันเนี่ยปัญหาลิขสิทธิ์คลี่คลายลงนะครับก็การผลิตวางขายเนี่ยก็เริ่มทำได้ง่ายขึ้นถ้าเทียบกับสมัยก่อนนะครับผมกล่องที่เราเห็นเนี่ยเรามาดูกันก่อนนะครับกล่องที่เราเห็นเนี่ยก็คือ SD นะครับผม SD มาคอสเนี่ยนะครับเคยผลิตแล้วนะครับผมแต่ผลิตครั้งแรกอะเมื่อปี1990นะครับปัจจุบันก็ปี2022นะครับก็32ปีนะครับที่ผลิตวางขายนะครับผมทำให้หลายคนเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นมันนะครับแม้แต่ผมเองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เห็นนะครับเพราะว่าตอนที่วางขายเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการลิขสิทธิ์จริงๆมันก็เลยแบบไม่ได้มีการนำเข้ามากมายเข้ามานะครับผมส่วนใหญ่ก็ต้องไปแบบใครอยากเก็บมาคอสเนี่ยส่วนสินค้าแทบจะ 100% น่ะมันคือการไปหิ้ว
หิ้วเข้ามากันนะครับแม้แต่2กล่องที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะครับก็ผมก็สั่งหิ้วมาเหมือนกันเพราะว่าในประเทศไทยมันไม่มีตัวแทนนำเข้านะครับตัวแทนนำเข้าไม่ได้นำเข้ามาพูดอย่างนี้สินะครับเราผมก็เลยต้องสั่งมานะครับผมเพราะว่าเหมือนไงผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบ SD นะครับผมแล้วก็งาน SD มาคอสมันหายากมากนะครับโอ้สมัยก่อนแบบแค่เขาเรียกไงครับไปเดินร้านขายของมือสองแล้วเจอ SD มาคอสเนี่ยสภาพกล่องสมบูรณ์เนี่ยผมบอกเลยมันก็เป็นได้แค่บุญตานะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันสูงมากมากขนาดที่เรียกว่าซื้อไม่ลงนะครับผมแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ผลิตใหม่อย่างที่เราเห็นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลในส่วนของการประกอบนะครับผม SD Marcos เนี่ยนะครับความสมบูรณ์เนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับผมเนี่ยเรามาดูกันนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวยานนะครับตัวไฟเตอร์นะครับก็จะเป็นส่วนของยานซึ่งประกอบมาเนี่ยถ้าดูนะครับมันจะลงตัวมากๆในแง่ของการแปลงร่างนะครับผมแปลงร่างเป็นยานนะครับนี่ครับปีกสามารถผูกพับปิดได้นะครับนี่ขนาด SD นะครับผมและต้องเข้าใจก่อนว่ามันคือเทคโนโลยีของปี1990นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีรุ่นเก่าเนาะแต่ความแบบความเร็วของมันเนี่ยค่อนข้างดีมากนะครับผมแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็น G-Walker นะครับเนี่ยจะว่านะครับเนี่ยแปลงร่างเป็นครึ่งตัวนะครับแล้วก็แปลงเป็นตัวหุ่นนะครับเป็นแบตเทิลดอยนะครับผมนะครับเนี่ยหุ่นสามารถแปลงร่างได้นะครับในระดับตรงนี้ซึ่งผมบอกเลยว่ามันสมบูรณ์แบบมากนะครับค่อนข้างดีนะครับในส่วนของตัวหุ่นนะครับหลายคนอาจจะแบบพอเป็นแบตเทิลดอยเนี่ยนะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยสมส่วนก็อย่างที่ผมบอกมันเป็น SD เนาะแล้วก็เทคโนโลยีเก่านะครับมันก็ขยับมากไม่ได้อยู่แล้วนะครับเนี่ยมันก็ขยับได้แค่SD รุ่นเก่าอย่างที่เราเห็นมันก็ยกแขนได้นะครับพับแขนไม่ได้นะครับก็ขยับได้ในระดับนึงนะครับแต่จุดสำคัญของ Marcos จริงๆอย่างที่ผมบอกก็คือการแปลงร่างนะครับซึ่งมันสามารถเปลี่ยนร่างเป็นยานได้เนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์มากอันนี้คือจุดที่แบบผมชอบแล้วก็ยอมที่จะซื้อมาเก็บสะสมไว้นะครับแล้วถ้ามีโอกาสเนี่ยจะค่อยเอามาทำสีอีกทีเพราะว่าสิ่งที่เขาให้มาครับเพื่อนๆก็คือสติกเกอร์อันนี้เป็นของเซต2นะครับซึ่งโอ้โหสติกเกอร์เยอะมากนะครับอันนี้เป็นของเซต1นะครับก็จะมีสติกเกอร์ของหุ่นทั้ง4ตัวเลยนะครับของแต่ละกล่องซึ่งโอ้โหมันเยอะมากนะครับซึ่งถ้ามีโอกาสเนี่ยทำสีคงบางพ่นกันสนุกนะครับผมแต่ไว้เป็นเรื่องของโอกาสถัดไปนะครับผมงานตัวนี้ก็นะครับในส่วนรีวิวเนี่ยคงไม่มีอะไรให้พูดเยอะนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกมันเป็นงานรุ่นเก่านะครับจุดขยับทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ค่อนข้างเป็นอย่างที่เราเห็นนะครับจะไม่ได้สูงมากนะครับบางทีอาจจะหลุดง่ายด้วยอย่างอันนี้อ่ะสุดละนะครับก็ไม่แปลกนะครับผมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกมันเป็นงานเทคโนโลยีเก่าเนาะก็อย่าไปแบบเขาเรียกไงครับอย่าไปแบบเอาจริงเอาจังกับเทคโนโลยีเก่ามากนะครับผมแต่ถ้าใครแบบมีเงินหน่อยเนี่ยผมแนะนำให้ซื้อเป็นงานที่เป็นเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับมันจะแปลงร่างได้สมบูรณ์มากกว่านี้นะครับอันนี้ผมซื้อด้วยความชอบเนาะในส่วนของราคานะครับหลายคนอาจจะอยากรู้นะครับว่า SD Marcos เนี่ยสั่งมาเนี่ยกล่องตกกล่องเท่าไหร่นะครับผมสั่งหิ้วมาเนี่ยจะตกกล่องนึงประมาณ 1,500 นะครับผมแต่ถ้าตอนนี้หาได้เนี่ยมันอาจจะเกิน 1,500 อาจจะอยู่ 1,600 1,700 ถึง 2,000 แล้วแต่แต่ละที่ขายนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจก่อนว่าสินค้าที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นสินค้าหิ้วมันไม่มีตัวแทนนำเข้านะครับผมราคาก็จะขึ้นอยู่กับคนที่เขาหิ้วเข้ามาขายละกันนะครับในส่วนตรงนั้นโอเคนะครับข้อมูลเกี่ยวกับ SD Marcos เนี่ยก็คงไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าถ้าเจาะลึกมากกว่านี้มันคงต้องพูดกันอีกเยอะเลยเพราะว่า Marcos รุ่นแรกมันมีปัญหาหลายอย่างนะครับแต่ความสมบูรณ์ของมันก็คือรูปแบบการแปลงร่างนะครับซึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมลองแปลงร่างให้ดูเนี่ยลองขยับดูนะครับแต่ละส่วนเนี่ยครับมันจะค่อนข้างแบบลงตัวมากทุกอย่างพับเก็บสมบูรณ์นะครับโอเคในส่วนตรงนี้นะครับใครที่ชอบนะครับใครที่ชอบ SD Marcos ใครที่สนใจเนี่ยลองไปหาดูนะครับลองหาเข้ามาตอนนี้ยังพอหาของได้อยู่นะครับเพราะว่าเขาเพิ่งวางขายเมื่อตอนต้นปี
นะครับผมตอนนี้ก็ยังพอหาได้อยู่นะครับตอนปลายปีที่แล้วสิตอนปลายปีที่แล้วนะครับแล้วเนี่ยกล่องนี้ผมเพิ่งได้มาตอนต้นปีนะครับใช้เวลาตามล่าอยู่ประมาณเกือบ2เดือนเนาะหลังจากวางขายนะครับก็ค่อนข้างใช้เวลาอยู่หลังจากนั้นก็เนี่ยได้มีเวลาสักทีแล้วก็เอามาประกอบให้ดูนะครับการประกอบก็ง่ายๆไม่มีอะไรยากนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับโอเคใครที่ชอบนะครับอย่าลืมนะครับผมกดติดตาม channel ของเราไว้นะครับแล้วถ้ามีงานตัวไหนน่าสนใจเนี่ยผมจะมาทำมาประกอบรีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับผมในส่วนคลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับตกหล่นข้อมูลอะไรนะครับก็อาจจะแจ้งผมในอินบ็อกซ์ไว้นะครับเผื่อผมเก็บไว้เป็นข้อมูลด้วยนะครับผมเพราะว่าในส่วนข้อมูลเนี่ยถ้าเจาะลึกลงไปเดี๋ยวผมก็อาจจะไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าผมมีโอกาสได้ดูซีรีส์นี้จริงๆเนี่ยก็เป็นช่วงของมาคอส7ไปละนะครับส่วนมาคอสแบบคิเลียนมันหาดูยากนะครับสมัยก่อนตอนนี้ถ้าจะดูก็พอมีดูใน YouTube ละนะครับมีใครมีหลายคนเอามาโหลดเก็บไว้ให้เราดูเนี่ยก็ลองเข้าไปดูได้นะครับผมในส่วนการรีวิวก็คงมีแต่เพียงแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปนะครับผมโอเควันนี้ก็สวัสดีครับผม